ป็นไม่กี่วันก่อนที่มันจะคลั่งมันมีอาการอะไรคลั่งในตัวนี่เลยเนี่ยขนาดดร.จอห์นพดลส.ส.เริ่มแชร์กันเยอะแชร์เยอะทำหนังหรือเปล่าที่แรกเขาคิดจะทำหนังหรือเปล่าของข้างอ๋อเมื่อกี้เขาพักอยู่ตรงไม่ถึงข้าวเลยดุไหมสมัยเรียนเนี่ยดุคลั่งจากดร.จอห์นพดลก็แชร์ไปเยอะจำได้ครับลงนี่แหละออกมาเยอะไม่เลื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรไงฮะก็เลยให้น้องเอาไปซื้อของน้องมาฝึกงานน้องก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูพวกตาก็น้องรีบถ่ายเลยแล้วส่งมาให้พี่ดูเดี๋ยวพี่จะเอาไปโพสต์เอาไปลงเอาไปเตือนภัยเพราะงั้นจุดประสงค์ของผมคือเนี่ยคือเหมือนจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยขนาดเราอะที่แบบอยู่วงการหนังไม่เคยมาใส่ใจเรื่องแวดล้อมของเชียงใหม่ไม่เคยใส่ใจเรื่องปัญหาเลยไงฮะก็ยังเจอเลยแล้วก็เลยโพสต์ออกไปทั้งในเฟซตัวเองทั้งในกลุ่มของเชียงใหม่ด้วยครับว่าคือผมเห็นหลายเคสเหลือเกินที่เจ็บป่วยหรือว่าไอหรือว่าจามเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยฮะทางเซมฮะเยอะแยะใน Facebook มาตลอดผมก็อ่านคำถามมาตลอดแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าเคสเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นกระแสหรือกลายเป็นสิ่งที่แบบวิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมในเชียงใหม่ก็ดีหรือกรุงเทพก็ดีที่ประสบควันไฟควันพิษอะไรเงี้ยฮะเกิดการตื่นตัวในไหนที่เราแบบอ่ะเราทำงานด้านสื่อทำหนังทำภาพยนตร์ทำซีรีส์ทำโฆษณาอะไรเงี้ยมาตลอดแล้วก็อยู่คู่เชียงใหม่มาตั้ง15 ปี 16 ปีเนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้จริงๆขึ้นมาแล้วถ้าเราพอที่จะเอาสิ่งเนี้ยไปโพสต์ได้เพื่อให้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเราก็ไม่ผมเองก็ไม่แน่ชัวร์นะว่าที่น้องนักศึกษาฝึกงานเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะควันพิษฝุ่นหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ได้แบบโทษตรงนั้นเราแค่คิดว่าถ้าเรานำเสนอแล้วทำให้สังคมหรือว่าให้ท่านทางหน่วยงานหรือทางท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะได้รับทราบเรื่องแล้วก็ตื่นตัวจากการโพสต์ของเราในฐานะของที่เป็นผู้ผลิตสื่อคู่เชียงใหม่มานานเนี่ยมันจะเป็นความน่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะทำให้หน่วยงานเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็แก้ไขกันอย่างจริงจังมากขึ้นหนูมาอยู่เชียงใหม่พักนึงแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเหมือนแบบเห็นฝุ่นหนักๆช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่แบบเห็นหนักๆจริงด้วยตาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็รู้สึกเหมือนขับมาปกติแล้วมันก็คือเหมือนหนากว่าเดิมแล้วก็เลยตัดสินใจใส่แมสเมื่อประมาณวันเมื่อวานเพิ่งใส่แมสค่ะก็เลยแบบใช้แมสธรรมดาเนาะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยพี่นิดเขาใช้ออกไปซื้อของข้างทางอะไรเงี้ยแล้วแบบคือมันคัดจมูกมันแบบเหมือนเป็นหวัดมาก่อนหน้านี้นิดนึงแล้วค่ะอากาศมันเปลี่ยนแล้วก็อยู่ๆมันก็คือเหมือนแบบจมูกมันแช่ๆเหมือนจะมีกำเดาค่ะเพราะปกติหนูไม่เคยตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยมีเลือดกำเดาไหลมาก่อนหนูเลยไม่รู้มันคืออะไรแล้วมันแค่รู้สึกแช่ๆที่จมูกมันก็คัดจมูกแบบพอมันจามพี่คือมันจามแรงกว่าปกติแล้วเลือดมันก็แบบคือมันออกมาเลยอะไรเงี้ยตรงจมูกด้วยตรงปากด้วยค่ะมันเป็นแค่แบบเหมือนจามอ่ะพี่แบบจามมันคือมันจามแรงกว่าปกติซึ่งปกติก็ไม่เคยเป็นค่ะเพราะปกติไม่เคยตรวจสุขภาพเลยไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรเพราะปกติหนูเป็นคนป่วยก็คือแบบก็คือปล่อยให้มันหายเองไม่ค่อยอยากกินยาเพราะรู้สึกว่ากินยาแล้วมันไม่หายแล้วพอมันเกิดนี้ขึ้นเราตกใจไหมก็นิดนึงอ่ะพี่เพราะว่าแบบมันไม่เคยเป็นหนูคือหนูไม่เคยป่วยที่เคยอะไรที่มันแบบจะต้องอะไรขนาดเนี้ยก็เลยแบบมันก็มีนิดนึงพี่แต่แบบอยู่กลับมาจากนั้นถึงบริษัทสักพักมันก็เหมือนแบบคือมันก็หายอะพี่มันก็แบบกำเดาหายมันก็แบบแค่เหลือคัดจมูกนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่ที่เราไม่น่าที่ไหนเราคิดว่าเป็นน่าจะเป็นเพราะอะไรแน่ใจเลยค่ะเพราะไม่รู้เหมือนกันแล้วมันเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นไปได้เพราะหนูไม่เคยเจออากาศแบบนี้มาก่อนไม่เคยเจอเลยแล้วก็เพื่อนที่กรุงเทพช่วงที่กรุงเทพหนักๆค่ะอันนี้เพื่อนที่ไปฝึกงานกรุงเทพเขาก็หยุดงานไปเดือนนึงเหมือนกันขออาจารย์หยุดด้วยเพราะว่าเหมือนเขาไม่สบายมีเพื่อนเคสนึงก็ไอเป็นเลือดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบไม่ได้หนักอะพี่มันแค่แบบเหมือนไอเรื้อรังอะแล้วก็จนวันนึงมันแค่ออกมาเป็นเลือดเฉยๆอันนั้นของเพื่อนก็เลยหยุดงานไปประมาณเดือนนึงอะพี่ฝึกงานก็มีก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยเจออากาศแบบนี้เรามาจากพิษณุโลกสมัยเราอยู่พิษณุโลกเคยเจอไหมสถานการณ์ไม่เคยค่ะไม่เคยพี่แบบพิษโลกไม่เคยเลยเพราะปกติใช้ชีวิตอยู่พิษโลกมันแค่ไปเรียนแล้วก็กลับหอแล้วก็แบบปกติชีวิตเด็กมอนอนเป็นชีวิตกลางคืนมันไม่ค่อยเจออากาศแบบนี้ตอนเช้าแล้วมันก็ไม่ค่อยมีนะพี่เพราะว่าไม่เคยเห็นเป็นข่าวเลยแล้วพอมันอย่างเงี้ยมาเจออย่างเงี้ยเรามาอยู่เชียงใหม่แล้วเจอเรารู้สึกยังไงกับเชียงใหม่บ้าง
อันนี้คุยกับเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าเรื่องฝุ่นอ่ะมันมีมาทุกปีแล้วหนูก็เลยสงสัยว่าคือตอนแรกที่มาอยู่ที่เนี่ยแล้วเจอข่าวกรุงเทพอ่ะก็ถามเพื่อนที่เชียงใหม่ว่าแบบเฮ้ยกรุงเทพมันขนาดนี้เลยนะเว้ยอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบว่าปิ่นไม่ต้องตกใจเชียงใหม่หนักกว่านี้อีกไม่เห็นใครทำอะไรเลยพอพูดแบบนี้หนูก็แบบก็คือมีทุกปีจริงๆหรอตอนแรกก็ไม่เชื่อเพื่อนว่ามันจะแบบมีได้ทุกปีแต่เพื่อนบอกว่ามีทุกปีปิ่นเดี๋ยวมีนาเดี๋ยวเข้ามีนาจะเมษาเดี๋ยวเมษาหนักแน่นอนอะไรเงี้ยหนูก็แบบมันจะขนาดนั้นได้จริงๆหรอจนว่าอ่ะโอเคเชื่อละอ๋อมันจะมีทุกปีจริงๆก็เลยสงสัยว่าแล้วแบบถ้ามันมีทุกปีแบบนี้คือเราทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยพี่เราจะอยู่แบบนี้กันไปทุกปีหรออันนี้คือสงสัยว่าแบบก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นทุกปีอ่ะมันควรจะเบาลงหรือไม่ก็ต้องมีอะไรสักอย่างพี่จะด้วยใครก็แล้วแต่จะด้วยคนกันเองอะไรก็แล้วแต่แต่คือแบบมันไม่น่าจะอยู่อย่างนี้ไปทุกปีอ่ะไม่น่าเกิดขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไหมที่หน่วยงานหรือว่าคนเชียงใหม่เห็นเรื่องผิดปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติรู้สึกแปลกพี่เพราะขนาดกรุงเทพมามันยังผิดปกติแต่คนเชียงใหม่ก็บอกว่ามันเกิดขึ้นทุกปีทั้งที่หลายคนก็มีอาการหลายคนก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคเนี่ยหนูเพิ่งเห็นคนใส่แมสเดินรอบเดินในเซเว่นก็วันเนี้ยหนักสุดเมื่อวานเดินเข้าเซเว่นยังมีแค่แบบคนใส่แบบแมสสีเขียวธรรมดาวันนี้คือแบบไอ้แมสหนาๆมียาวๆอะไรเงี้ยใส่กันเต็มหมดเลยก็เลยแบบก็คือแบบก็คือเขาจะใช้ชีวิตก็อยู่จริงๆแบบนี้เพราะอยู่ไม่กี่เดือนหนูก็ไปจากเชียงใหม่แล้วไงหนูว่าจะไม่ซีเรียสมากแต่แบบคนเชียงใหม่เขาจะอยู่กันอย่างนี้ทุกปีจริงๆแบบนี้